สวัสดีครับ TMG TV โทรทัศน์ดนตรีทาง JSL Channel ทุกเรื่องราวดนตรีไม่มีปิดกั้นทุกสไตล์ดนตรีไม่มีจำกัดพื้นที่ดนตรีของทุกๆคนดนตรีนะครับเพราะเราต้องการฝึกกำลังนิ้วมือซ้ายครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วนะครับ Music Tip Form Pro ยังเป็นเรื่องราวของคุณเอก Blackhead มือกีตาร์วง Blackhead กับผลงานของ Blackhead นะครับมาดูว่าการเล่นกีตาร์ในส่วนของริทึมและส่วนของโซโล่ในเพลงของ Blackhead มีอะไรกันบ้างนะครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการฝึกริทึมหรือการฝึกกับเมโทรนอมครับกับจังหวะนั่นเองครับก็ผมเองส่วนใหญ่ตอนแรกที่เริ่มฝึกเนี่ยเราก็จะหัดฝึกด้วยการทำความเข้าใจกับส่วนของโน้ตก่อนด้วยการใช้มือตีครับก็จะฝึกกับจังหวะจะฝึกกับเมโทรนอมก็ต้องมีเสียงเมโทรนอมก่อนแน่นอนนะฮะนี่คือความเร็วที่100นะครับเวลาผมฝึกตอนแรกเนี่ยผมทำความเข้าใจก่อนอย่างผมจะไม่อธิบายทั้งหมดแล้วนะครับเพราะผมคิดว่าคงพอรู้กันบ้างแล้วอย่างคาเบียร์2ชั้น16 note เนี่ยผมจะฝึกตีมือก่อน3 4 1 2 3 4สิ่งนี้คือสิ่งที่ฝึกได้ทุกที่โดยที่ไม่มีกีตาร์ไปที่ไหนก็ฝึกได้1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็ฝึกที่มือนะครับคือบางทีเนี่ยเวลาผมอยู่ผมถือปิ๊กอยู่อย่างเดียวที่บ้านหรืออยู่ที่นอนที่ไหนก็แล้วแต่เวลาคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับไม่มีกีตาร์อยู่แต่มีปิ๊กอยู่ในมือเนี่ยผมก็จะฝึกดีดกับหัวเข่าแล้วล่ะดีดกับมุมขอบกางเกงนะฮะดีดฝึก1 2 3 4เหมือนก็ดีดปิ๊กฮะมันก็เลยดีอะไรก็ได้ที่เป็นมุมเป็นสันนะผมจะดีดหมดเลยเพื่อทำความเพื่อฝึกน้ำหนักในการจับปิ๊กด้วยนะครับแล้วก็จังหวะด้วยอันนี้ก็เริ่มฝึกกับนิ้วนี้นะครับมันเราจะฝึกได้ทุกที่เลยสำหรับเรื่องจังหวะเนี่ยทั้งการตีมือทั้งการใช้ปิ๊กบีบที่ต่างๆนะครับขอบเตียงก็ได้อะไรก็ได้นะฮะตอนนี้เราลองฝึกด้วยเทมเปอร์ที่เร็วขึ้นเทมเปอร์ที่เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่120
ก็เป็นการฝึกมือซ้ายนี่คงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคงเหมือนทุกๆคนหลายๆคนทั่วๆไปแบบฝึกหัดก็คือจะแบบฝึกหัดเนี่ยนะฮะไล่โครมาติกสเกลธรรมดาไม่ใช่โครมาติกสเกลแล้วกันคือเป็นการฝึกนิ้วแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากให้เคาะจังหวะเคาะเท้าตามไปด้วยนะเพื่อจะให้เข้าใจในจังหวะเวลาเพราะว่าเวลาเราเล่นจริงเนี่ยคงไม่มีใครมานั่งเปิดเพื่อถนอมให้เล่นกับเพลงด้วยบนเวทีนะครับเพราะนั้นเราคงต้องฝึกเคาะเท้าไปด้วยข้อเท้าด้วยนะครับส่วนจังหวะอื่นๆก็คงพอรู้กันบ้างแล้วอย่างสมมติขบเอ็ดอย่างหกพยางหรือสามพยางอะไรพวกนี้นะฮะคงรู้กันบ้างก็ฝึกแบบที่มันเน้นที่จังหวะนะก่อนนะครับแล้วค่อยมาฝึกการใช้มือซ้ายอีกทีนึงแล้วก็ฝึกกับเวทนอมนะฮะครับต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดในการเว้นตัวโน้ตในคาเบ็ด2ชั้นนะครับเว้นแต่ละตัวคาเบ็ด2ชั้นก็จะมี4ตัวใช่มั้ยครับผมก็ใช้4ตัวนี้แล้วกันครับเปิดตามจังหวะจะมีโน้ตอยู่4ตัวนะครับเราจะเว้นทีละตัวเว้นตัวแรกของเขาเป็น2ชั้นนะครับแล้วเว้นตัวที่2เว้นแล้วก็เว้นตัวที่3แล้วเว้นตัวที่4เรื่อยๆนะครับอยู่ที่2หยุดตัวที่อยู่ตัวที่3ครับเอ๊ะอยู่ตัวที่3ตัวสุดท้ายนะครับเราได้ทั้งหมดลองมาสลับหยุดต่อๆนะครับให้มันต่อกันให้ได้นะครับก็ฝึกหยุดไปเงี้ยสลับกันมานะครับให้รู้ว่าหยุดตรงไหนเราฝึกตรงนี้เพื่ออะไรจริงๆแล้วเรามาฝึกเพื่อมาสร้างริทึมสร้างเพลงสร้างจังหวะในการเล่นทั้งโซโล่และทั้งริทึมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นริทึมนะครับเราจะผมจะยกตัวอย่างถ้าเกิดเราจะเล่นโน้ตตัวอื่นเนี่ยจากการฝึกการหยุดในคาเบ็ด2ชั้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะทำให้เกิดริทึมแบบที่เราเล่นกันบางทีที่แต่เราไม่ได้สังเกตนะครับเพลงของแบล็คเฮดหลายๆเพลงนะที่เป็นริทึมก็เกิดจากอันนี้นะครับอย่างเช่นก็เพลงหนักพวกใครนะครับแต่ว่าเราจะเล่นเป็นเทมโปเดิมครับ
ี้เป็นต้นนะครับก็ฝึกริทึมแล้วก็ฝึกการหยุดฝึกการเล่นและการหยุดแล้วก็เคลื่อนตัวโน้ตไปมันก็จะเป็นเกิดเป็นริทึมอย่างตะกี้นี่นะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอนเรื่อง Hammer on Pull off นะครับก็จะฝึกแบบบางทีนั่งเล่นกีตาร์ฝึกกีตาร์อยู่แล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะฮะก็จะฝึกมือซ้ายมือเดียวมือขวาอาจจะทำอะไรอยู่สักอย่างผมก็จะฝึก Hammer on Pull off ไปด้วยก็จะเล่นอย่างเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งที่ฝึกอยู่ประจำก็คืออยู่ใน A minor นะครับ key A minor ไม่ต้องดีดเลยนะครับมือขวาเราก็ไม่ต้องใช้เลยเพราะเราต้องการฝึกกำลังนิ้วมือซ้ายนะครับเพลงอยู่ไปไม่มีเธอนี่นะครับก็เป็นโซโล่ที่ง่ายๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเหตุผลที่จะสอนอันนี้ก็คือการเรียงตัวโน้ตหรือการเก็บตัวโน้ตบางตัวไว้สำหรับท่อนที่เพื่อจะให้โซโล่มันดำเนินไปอย่างไพเราะนะครับสังเกตว่าขึ้นต้นเพลงอย่างตอนอินโทรเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีโน้ตตัวนี้นะครับโอเคเน็ตนวลโน้ตเดียวกันตัวโน้ตเดียวกันแต่ตอนนี้เรายังไม่มีตัวโน้ตตัวนี้พอเริ่มเปลี่ยนท่อนเก็บตัวโน้ตตัวนี้ไว้สำหรับท่อนต่อไปคือพยายามอยากจะบอกว่าไม่อย่าเล่นโน้ตที่มันซ้ำๆกันในแต่ละท่อนบางท่อนต่อไปเนี่ยบางทีเราเก็บอีกโน้ตตัวนึงไว้สำหรับเล่นในอีกท่อนนึงมันจะเกิดการดำเนินการที่ไพเราะนะครับแล้วก็เช่นช่วงโซโล่นี่ก็ทีนี้ต่อไปเราจะเปลี่ยนตัวโน้ตแล้วที่มีตัวโน้ตที่มีเพิ่มขึ้นเริ่มมีโน้ตที่สูงขึ้นต่อไปคือการไล่ตัวโน้ตที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะบิ้วอารมณ์นะครับให้มันเกิดความกดดันอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างง่ายๆเพลงง่ายๆแต่ว่าเราพยายามเรียงตัวโน้ตให้มันแต่ละท่อนแต่ละคอร์ดเนี่ยอย่าให้มีโน้ตที่มันซ้ำกันแล้วค่อยๆไล่อารมณ์ไปเรื่อยๆตามตัวโน้ตแล้วก็จัดแพทเทิร์นต่างๆก
ของตัวโน้ตให้มันเรียงกันเพื่อจะลำดับอารมณ์ให้มันบิ้วขึ้นหรือลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วสำหรับเพลงอยู่ไปไม่มีเธอเนี่ยนะฮะก็ช่วงคอร์ดตอนร้องก็มีน้องๆหลายคนสงสัยว่ามันคอร์ดอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าฟังไม่ค่อยออกคอร์ดแรกก็เป็นจะเล่นให้ดูก่อนทีนึงนะครับคอร์ดแรกก็เป็นคอร์ด D 9นะครับแต่ว่าผมจะไม่เล่นตัว3ปกติจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ D minor 9แต่ว่าผมจะไม่เล่นตัว3ก็เล่นตัว5แทนเพื่อความง่ายในการจับแล้วก็จะได้ฟังเป็นร็อกหน่อยนะครับถ้าเกิดจับเป็นอย่างมีตัว3จะเป็นแจ๊สหน่อยคอร์ดที่2ก็ G 7ธรรมดาแต่ว่าจะดีดแบบดีอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มเสน่ห์ให้กับมันหน่อยคอร์ดที่3เนี่ยเป็นคอร์ด C major 7 C major 7 9นะฮะแต่ว่าไม่เล่น3อีกแล้วเหมือนกันนะครับก็ไปเล่นตัว5แทนเพื่อจะได้ฟังดูร็อกหน่อยนะนี่ก็ A major ธรรมดาอันนี้คอร์ดนี้ก็เป็น C major 7ครับแล้วก็ไปทางมาฮาร์โมนิกF major 7นะครับ G คอร์ดสุดท้ายเป็น C ธรรมดานะครับเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับสุดท้ายก่อนจะส่งเข้าฮุกซึ่งจะเป็นท่อนที่เป็นเสียงแตกที่เป็น power แล้วค่อนข้างรุนแรงก็อยากให้ได้ความรู้ได้อะไรไปบ้างจากการสอนครั้งนี้นะครับได้บ้างเล็กๆน้อยๆเรื่อง2เรื่องก็ยังดีนะครับแต่ขอให้ได้ประโยชน์จริงๆและนำไปใช้งานได้จริงๆครับก็ขอให้โชคดีครับตั้งใจฝึกกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกแบ็คเอนนะครับผมเองก็ฝึกสปีดพิกกิ้งบ้างนะฮะก็ครับสำหรับเพลงกระซิบนะครับ